เราเนี่ยได้นัดพิเศษนะคะกับพี่เฟื่องนะคะใช่ค่ะพี่เฟื่องนี่ก็เป็นผู้ที่ประพันธ์บทกลงกรรมนี่ละค่ะใช่ค่ะนะคะเพื่อที่จะมาถามว่าที่มาที่ไปแก่นเป็นอะไรนะคะฝนรับแขกวันนั้นใช่ค่ะได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยนะคะกับพี่เฟื่องหรือว่าเจ้าของนามปากกาจุฬามณีค่ะถามหลายเรื่องเลยค่ะถามแทนใจคนดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูคือพี่เฟื่องเองในฐานะคนดูละครเรื่องนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างกรงกรรมเขียนมาจากเรื่องจริงที่เกิดที่อำเภอชุมแสงหรือเปล่ารวมถึงความร้ายที่มาความร้ายของย้อยแล้วก็แย้มมาจากไหนและแก่นของละครเรื่องนี้ที่คนดูจะได้คืออะไรไปติดตามเลยค่ะนี่คือละครที่เราอยากดูอ่ะเราถึงเขียนแบบนี้ครับเรื่องมันเข้มข้นทำให้เราตามแล้วก็ acting นักแสดงทำให้เราลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้มันเป็นคนจริงๆประมาณนี้นะครับกูจะจับให้ได้คาหนังคาเขาไงว่ามึงอ่ะทำของสกปรกใส่ลูกกูมึงวอนหาเรื่องกูใช่ไหมเยนูก็เอาสิคนอย่างอีเลนูไม่ยอมจับตัวไฟเดียวหรอกพี่ใหม่แน่นอนต้องพูดถึงก็เล่นได้สุดติ่งกระดิ่งแมวไม่กลัวความเป็นซูเปอร์สตาร์วัตถุดิบมาจากคนคนหนึ่งที่เล่าให้เราฟังแล้วเราอ่านเนี่ยเราอ่านสิ่งที่เขาเล่าผ่านเป็นกระดาษเปเปอร์มาให้เราเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันกรรมแท้ๆกรรมเพราะกรรมเนี่ยมันดึงคนลักษณะแบบนี้เข้ามาทำให้บ้านหลังนี้มันวุ่นวายเรื่องกงกรรมก็คือมาจากเขาโครงเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริงของใครคนใดคนหนึ่งคนชุมแสงเขาถามต้องตอบคนชุมแสงตรงนี้เลยเขาถามบอกว่าทำไมถึงเป็นเรื่องที่ชุมแสงเขารู้ว่าไม่ใช่เรื่องในชุมแสงเราบอกว่าพอดีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยชุมแสงมีเสน่ห์น่าสนใจชุมแสงเป็นตลาดชุมชนจีนอายุ100ปีเท่าๆ3ชุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งรถไฟมีทั้งแม่น้ำน่านพอได้เรื่องนี้มาจากอีกที่นึงเราก็ไปขออนุญาตเขาว่าขอเอาเรื่องมาไว้ที่ชุมแสงก่อนนะนิยายของผมอีกหลายๆเรื่องตั้งใจไว้ว่าจะเอาไว้อำเภอนี้อำเภอนั้นของนครสวรรค์ภูมิใจนำเสนอบ้านเกิดเป็นอย่างยิ่งมองว่าป้าย้อยกับป้าแย้มเนี่ยเมื่อมาจากรากเงาเดียวกันอาจจะชัดเจนอาจจะเป็นที่มีฐานะบ้านรวยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรามองว่าตัวป้าย้อยเมื่อมาอยู่ในตลาดเนี่ยวิธีการที่จะร้ายเนี่ยอาจจะไม่เท่าป้าแย้มเพราะว่าโดนคือเมื่อแต่งงานมาตั้งแต่อายุ 17-18 มาอยู่ในครอบครัวคนจีนโดนกดผู้ใดทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องรับผลของกรรมนั่นแหละเหมือนเวลาที่เราไปสวดมนต์ไหว้พระจะมีบทนี้อยู่เรื่องลูกของเราเนี่ยก็ปล่อยให้อีมีชีวิตไปตามเวรตามกรรมของอีบ้างถึงเข้าใจที่เฮียพูดไหมตัวผมเองคือบวชมาต้อง5ปีเนาะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเราก็คือลึกซึ้งระดับหนึ่งกับวัดกับอะไรแบบนี้ก็เหมือนทั่วๆไปเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละครับแต่ขณะเดียวกันก็คือแบบคนเราถ้ามันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็วิธีคือในทุกเรื่องมันจะมี2ขั้วเหมือนในกงกรรมนี่ก็เหมือนกันคนอย่างอาซาคนอย่างอาตงคนอย่างเตียอย่างเนี้ยครับมันก็เขาก็มีความสุขของเขาวันต่อวันน่ะใช่มั้ยครับถ้าใครปล่อยวางได้มากเท่าไหร่ไม่ติดอยู่ในความโกรธจนกระทั่งปล่อยให้มันเผาตัวเองก็มีความสุขได้มากเท่านั้นเจ็บปวดที่ทำเพราะรักคนนครสวรรค์นี่เองก็เลยอยากที่จะแบบว่านำเสนอเรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าเรื่องราวจริงแต่ที่ไม่จริงอย่างสุดแค้นแสนรักก็เป็นเรื่องที่ให้ประกาศเกิดขึ้นที่นครสวรรค์เหมือนกันนะคะเป็นผู้เขียนคนเดียวกับสุดแค้นแสนรักนะคะแล้วก็พี่เฟื่องค่ะคุณนิพนธ์เองนะคะก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่18มีนาคมก็จะมีการจัดกิจกรรมดูละครกรงกรรมที่ชุมแสงค่ะมีการเสวนากับพี่เฟื่องเองนะคะที่ตลาดเก่าอำเภอ
ภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลเมืองชุมแสงเขาก็จัดเตรียมบรรยากาศตลาดเก่าย้อนไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วตามช่วงเวลาในละครนะคะแล้วก็นี่ค่ะแว่วๆมาว่าจะมีอาตงไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ อาตงก็คือแชมป์ชนาธิปนั่นเองค่ะใครอยากจะไปกระทบไหล่อยู่ใกล้ๆชุมแสงก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะแต่งตัวย้อนยุคไปหน่อยนะจันทร์18มีนาคมนี้ใช่ค่ะนะคะโอ้ฟรีใช่ไหมฟรีค่ะใครไปก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เห็นว่าเทศบาลชุมแสงเองจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมย้อนบรรยากาศให้เหมือนกับในละครกรงเก่าอย่างเหมือนจริงเนี่ยคุณต้องไปขึ้นรถไฟจากแถวตาครีแล้วคุณก็นั่งไปนครสวรรค์แล้วก็ลงแม่น้ำน่านด้วยตรงนั้นแล้วก็แต่งตัวแบบว่าเข้ายุคเลยนะแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดอาจจะเจอเรนูนะคะ